ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือขัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลค์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรกับซูซูกิแพลตินัมดีลดีลคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก 50,000 บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆ สนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง7เมษายน2567เท่านั้นครับสวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมแอดมินก้อนเมฆนะครับขออนุญาตทำหน้าที่แทนพี่เกมอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าพี่เกมเนี่ยกำลังเตรียมตัวครับเพื่อที่จะบินไปดูบอลนัดชิงคาราบาวครับที่ลอนดอนนั่นเองนะฮะก็เลยให้ผมมาทำหน้าที่แทนในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าทำอะไรไปแล้วผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะครับนั่นก็คือหงแดงแรงครึ่งหลังเกมในวันนี้ครับเจอเกนครอปต้องจัด11ตัวจริงแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะหงแดงครับมีตัวเจ็บมากมายเหลือเกินฮะและวันนี้แนวรุกคนสำคัญอย่างนูนเยสและซาร่าก็ไม่มีชื่อจริงๆตามที่ข่าวออกมานะครับสาเหตุเพราะว่าปัญหาความฟิตและกล้ามเนื้อครอปเลยจัด11ตัวจริงตามนี้ครับผู้รักษาประตูเป็นเควินเคเลเฮอร์ครับแนวรับฟันไดยืนคู่กับคอนซ่าแบ็คซ้ายเป็นโจโกเมสแบ็คขวาเป็นคอนเนอร์แบรดลีย์ครับแดนกลางครับเอนโดแมกกาและกาฟินแบดแนวรุกครับเป็นดีอาร์กักโปและเอเลียดที่แทนที่ในตำแหน่งของซาร่าครับเริ่มเกมมาครับ10นาทีแรกลิเวอร์พูลเปิดเกมได้อย่างดุดันมีจังหวะได้ลุ้นยิงของดีอาร์แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับยังไม่ดีพอในช่วง10นาทีแรกคือเปิดเกมรุกได้ดีมากแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างน่าผิดหวังครับสุดท้ายครับในนาทีที่12ครับช็อกทั้งแอนฟิลด์ครับเมื่อลูตันบุกมานำได้ก่อนครับจากจังหวะที่ทาฮิตชงครับผมหลุดเข้ามาก่อนยิงยัดเข้ามาที่เสาแรกเคเลเฮอร์เนี่ยเซฟได้ครับแต่ว่าบอลเนี่ยกระดอนไปที่เสา2แล้วเป็นเอาบอลเน่ครับปีกของลูตันกระโดดมาหม่งเข้าไปทีมขึ้นนำ 1-0 เวลาที่เหลือในครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลก็บุกหนักมากครับแต่ว่าขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายครับซึ่งเรารู้ได้เลยครับจากโอกาสยิงที่มีทั้งหมดครึ่งแรกเนี่ย12ครั้งตรงกรอบแค่4ครั้งเท่านั้นครับและยังปล่อยให้ลูตันเนี่ยมีโอกาสครองบอลอยู่บ้างด้วยเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้เพรสหนักหน่วงมากในช่วงครึ่งแรกและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์แบบตามหลังลูตันอยู่ 1-0 ครับพอเริ่มมาครึ่งหลังครับนักเตะทุกคนเนี่ยน่าจะโดนครอปตบเรียกสติไปครับทำให้ครึ่งหลังเริ่มต้นเนี่ยลิเวอร์พูลบุกเพรสใส่ลูตันหนักมากบุกทุกที่ทุกทางครับเรียกได้ว่าบุกยิงกับพายุครับและเสียงเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยก็ดังมากในแอนฟิลด์จนสุดท้ายครับในนาทีที่56แม็กอลิสเตอร์ครับเปิดลูกเต็มมุมเข้ามาเข้าหัวฟานได้เน้นๆโคเข้าไปตีเสมอ 1-1 และหลังจากนั้นแค่2นาทีครับลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ประตูแซงนํา 2-1 เมื่อเป็นแบรดลีย์ครับทุ่มบอลเร็วให้กับแมกก้าแมกก้าครับเปิดเร็วทันทีบอลเข้าหัวกักโปที่สอดประมงเข้าไปให้ทีมขึ้นนํา2ประตูต่อ1ในนาที58หลังจากนั้นครับเกมยังคงเป็นของลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องครับลิเวอร์พูลเนี่ยเพรสหนักมากจนไม่ได้ประตูที่3ครับเพื่อนักเตะของลูตันเนี่ยโดนเพรสเข้าแล้วเปิดบอลข้ามฟากหนีมาไม่ดีครับโรบโบ้ครับที่สอดเข้ามาฉกได้แล้วแตะให้ดีอาร์หลุดเข้าไปยิงให้ทีมหนีห่างเป็น 3-1 ในนาทีที่71และปิดท้ายด้วยฮาวิเอเลียครับที่ยิงเข้าไปในนาทีที่90เป็น4ประตูต่อ1จบเกมครับลิเวอร์พูลครับมาแรงในช่วงครึ่งหลังครับรัวทีเดียว4ลูกแซงชนะลูตันไปแบบถล่มทลาย4ประตูต่อ1ทั้งๆที่นักเตะตัวหลักในแนวรุกเนี่ยเจ็บอยู่หลายคนแต่ยังรวมใจกันเอาชนะได้ในเกมที่โดนนำไปก่อนได้สำเร็จต้องชมหัวจิตหัวใจของนักเตะทุกคนจริงๆครับประเด็นที่2ครับแนวรุกที่สู้ด้วยความหวังเกมนี้ครับมีจุดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดจุดนึงนั่นก็คือเกมรุกเพราะว่านักเตะดาวซันโวท็อป3ของเราเนี่ยไม่สามารถลงเล่นได้เลยในเกมนี้ไม่ว่าจะซาร่าโชต้าหรือนูนเยสแถมในเวลาสำรองเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือตัวรุกซีเนียเลยแม้แต่คนเดียวครับทำให้เกมนี้ครับความหวังในแนวรุกเนี่ยจึงตกไปอยู่ที่3คนที่ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้อย่างดีอาร์ตกักโปและเอเลียดที่ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกผลงานไม่ดีกันสักเท่าไหร่ครับคือทั้ง3คนเนี่ยทำได้ดีมากๆในแง่ของการสร้างสรรค์เกมรุกด้วยสไตล์การเล่นที่เป็นตัวจ่ายมากกว่าตัวจบอยู่แล้วทำให้ดีอาร์ตและเอเลียดเนี่ยสามารถสร้างสรรค์เกมได้เยอะมากๆครับแต่ว่ามีปัญหาในจังหวะสุดท้ายตลอดครึ่งแรกเลยแต่ยังไงซะด้วยสภาพทีมเราก็ต้องคาดหวังจากพวกเขาต่อไปเพราะในสำรองเนี่ยหันไปมันไม่เหลือใครแล้วครับสำรองนี่คือดาวรุ่งปาไป5จาก9คนแล้วอ่ะและแทบจะไม่มีสำรองดาวรุ่งตัวรุกเลยแม้แต่คนเดียวนะครับและพวกเขาทั้ง3คนนะครับในฐานะตัวจริงก็ตอบสนองความหวังให้กับแฟนบอลได้อย่างดีเยี่ยมครับในช่วง45นาทีหลังของเกมด้วยการพากันยิงคนละ1ประตูเรียงหน้ากันมาครับตั้งแต่กักโปดีอาร์ตและปิดท้ายด้วยน้องเล็กสุดอย่างเอเลียสเรียกได้ว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่กองหน้าตัวจริงเนี่ยยิงกันได้ครบทุกคนเลยอักโปครับวันนี้ลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสยิงน้อยไปหน่อยแค่2ครั้งเท่านั้นแต่ก็มาแก้ตัวได้ครับโดยสัญชาตญาณที่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจบสกอร์ได้และโขกเข้าไปให้ทีมขึ้นนำ2ประตูต่อ1เป็นลูกที่สำคัญมากๆในเกมนี้ครับแล้ววันนี้ครับลูกกลางอากาศของกักโปก็ทำได้ดีมากเขาสามารถพักบอลหรือมงชงให้เพื่อนได้เสมอวันนี้ครับกักโปชนะลูกกลางอากาศไปถึง5ครั้ง
เป็นรองแค่ฟานได้ในสนามเท่านั้นในวันนี้ครับ The Art ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ครึ่งแรกเล่นได้อย่างน่าผิดหวังมากครับในจังหวะสุดท้ายของเจ้าตัวที่มักจะเป็นปัญหาเสมอแต่ความโดดเด่นในแง่ของการพาบอลขึ้นหน้ายังสำคัญเสมอครับสำหรับ The Art ขาดแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นนั่นเองแต่ยังดีครับที่มาแก้ตัวได้ในลูกที่3ที่นิ่งพอในจังหวะสำคัญและยิงเข้าไปได้อย่างเฉียบคมครับในจังหวะลูกนั้นเอเลียสครับแม้จะไม่ได้มีสกิลการเลี้ยงที่โดดเด่นไม่มีจังหวะจบสกอร์ที่สุดคมแต่สิ่งที่เขาให้กับทีมวันนี้ครับคือจังหวะการออกบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายและสร้างสรรค์จังหวะการเล่นเกมรุกให้กับทีมวันนี้ครับเอเลียสมีคีย์พาสไปถึง7ครั้งครับมากที่สุดในสนามและยังมีโอกาสยิงถึง5ครั้งได้มา1ประตูด้วยครับและสถิติที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือหลังจากจบเกมนี้ครับกองหน้าลิเวอร์พูลครับอย่างซาร่าโชต้าดีอาร์ตนูนเยสและกักโปครับทั้ง5คนสามารถยิงทะลุหลัก10ประตูได้ทุกคนแล้วเรียบร้อยครับแสดงให้เห็นได้ว่าแนวรุกชุดนี้เนี่ยร้อนแรงและอันตรายแค่ไหนในซีซั่นนี้ครับประเด็นที่3ครับแม็กอลิสเตอร์ตรงไหนก็ได้ฮะนอกจากบรรดาเกมรุกในวันนี้ที่รวมใจกันยิงจนแซงกลับมาชนะได้แล้วเนี่ยคนที่ควรได้รับคำชมมากอีกคนนึงนั่นก็คือนักเตะที่ทำ2แอสซิสต์ในเวลาแค่2นาทีพาทีมพลิกสถานการณ์จากตามหลังสู่ขึ้นนำด้วยความแม่นยำจากการออกบอลของเจ้าตัวคนนั้นก็คืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แชมป์โลกของหงแดงนั่นเองครับแม็กก้าในเกมนี้ครับ2เกมหลังเหมือนเสือที่หลุดออกจากกรงครับและได้โชว์เขี้ยวเล็บของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในแง่ของการสร้างสรรค์เกมโดยเฉพาะในเกมนี้ที่แม็กก้าจัดไปคนเดียว2แอสซิสต์จากไหวพริบในการออกบอลและความแม่นยำราวกับจับวางของเจ้าตัวครับในเวลาที่ทีมต้องการประตูตีเสมอครับเขารับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมและเขาก็วางบอลไปที่จุดนัดพบให้กับฟานไดค์โคเข้าไปตีเสมอให้กับทีม1ประตูต่อ1และหลังจากนั้นแค่2นาทีครับเขารับบอลทุ่มเร็วของแบดลี่และตวัดเปิดเร็วทันทีบอลพุ่งเข้าหาหัวของกักโปที่แค่สอดเข้าประมงเข้าไปให้ทีมพลิกขึ้นนำอย่างรวดเร็ว2ประตูต่อ1การออกบอลแค่2ครั้งของกองกลางแชมป์โลกครับพลิกสถานการณ์ของเกมจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในทันทีทำให้ทีมครับที่กำลังตามหลังพลิกกลับมาขึ้นนำได้อย่างรวดเร็วและนอกจากจังหวะในการเล่นเกมรุกแล้วครับวันนี้ครับแม็กก้าก็ช่วยเกมรับได้อย่างดีเหมือนกันจากการเล่นร่วมกันกับเอนโดและดูเหมือนทั้งคู่จะเข้าขารู้ใจกันดีมากครับจังหวะไหนเอนโดอยู่ต่ำแม็กก้าก็จะขึ้นสูงพอจังหวะไหนแม็กก้าลงมาทำหน้าที่กลางรับคอยออกบอลให้เอนโดครับก็จะสอดขึ้นไปยืนสูงเพื่อรอรับบอลในทันทีเป็นข้อดีของการที่มี2คนนี้อยู่ในสนามจริงๆครับสถิติของแม็กอลิสเตอร์ในวันนี้ครับจากบอลสำเร็จ 86% สร้างคีย์พาส4ครั้งเป็นอันดับที่2ในสนามสร้างสรรค์โอกาสทอง1ครั้งเลี้ยงบอลผ่าน 100% โดนชนะกลางอากาศ 100% ครอสบอลสำเร็จ3จาก7ครั้งดักตัดบอลได้2ครั้งเอาบอลกลับมาครอง3ครั้งชนะการโดนตัว6จาก12ครั้งครับนี่คือผลงานจากกองกลางที่มีมูลค่าแค่35ล้านปอนด์เท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นของดีราคาถูกครับที่คุ้มค่ามากๆจนเราเนี่ยอยากจะจ่ายให้ไปตั้นอีกสัก35ล้านปอนด์เลยสำหรับแม็กก้าในเกมนี้ครับเอาละครับประเด็นสุดท้ายครับใครแม็กแรกของ Last Dance ครับหลังจากเกมนี้ครับเกมหน้าจะเป็น1เกมที่สำคัญที่สุดใน Last Dance ของครอปและทีมลิเวอร์พูลชุดนี้ครับกับเกมชิงชนะเลิศคาราบาวครับซึ่งเป็นแชมป์แรกที่เราเนี่ยจะได้ลุ้นอย่างเป็นทางการในซีซั่นนี้ซึ่งต้องบอกตามตรงครับว่าเชลซีในตอนนี้พวกเขาไม่ใช่ทีมที่เคี้ยวง่ายเหมือน2สัปดาห์ก่อนแล้วพวกเขาเพิ่งจะชนะมาเรียกความมั่นใจได้จากการที่ชนะมา2เกมจาก3เกมหลังและเกมล่าสุดครับโชว์ผลงานระดับอีพิกกับการบุกไปแบ่งแต้มมาจากแมนซิตี้ได้ในเกมลีกที่นักเตะของเชลซีเนี่ยเล่นกันได้ดีมากๆในเกมนั้นคือต่อให้พวกเรานะครับจะสามารถเอาชนะพวกเขามาได้อย่างถล่มทลาย4ประตูต่อ1ในแอนฟิลด์แต่ฟุตบอลนัดเดียวครับไม่สามารถประมาทได้เลยและเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเกมครับที่นักเตะเชลซีเนี่ยวิ่งกันสุดพลังแน่นอนแถมพวกเขายังมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าพวกเราอย่างหนึ่งนั่นก็คือการได้พักมาเต็มๆ1สัปดาห์เพราะว่าเชลซีไม่มีเกมกลางสัปดาห์จากการเลื่อนแข่งเหมือนกับเรานั่นเองครับและนอกจากสภาพร่างกายและความฟิตแล้วเนี่ยอีก1อย่างครับที่เชลซีเหมือนจะได้เปรียบอยู่นั่นก็คือสภาพตัวจริงของทีมของเชลซีที่ดูจะพร้อมกว่าลิเวอร์พูลครับโดยเฉพาะขุมกำลังเกมรุกที่เชลซีเนี่ยแทบจะไม่มีนักเตะที่มีปัญหาเลยในเกมรุกครับโคลพาวเมอร์นิโคลัสแจ็กสันราฮีมสเตอร์ริงคิตโตเฟอร์เอ็นคุณครูพวกเขาเหล่านี้ครับอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะฟัดกับแนวรับของเราในวันอาทิตย์นี้แน่นอนซึ่งนั่นครับเป็นสิ่งที่แตกต่างจากลิเวอร์พูลครับเพราะขุมกำลังเกมรุกของเราเนี่ยหายไปถึง3คนและ2จาก3ครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะกลับมาได้ไหมในเกมนัดชิงนั่นก็คือซาร่าและนูนเยสครับส่วนโชต้าครับพักยาวไปแล้วไม่ได้ลงแน่นอนและถ้าซาร่ากับนูนเยสฟิตไม่พร้อมจริงๆที่จะลงเล่นเราน่าจะได้เห็น3ประสานในเกมนี้เนี่ยแหละครับที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดชิงเกมหน้ากับเชลซีโดยครอปครับได้ออกมาตอบคำถามหลังเกมเกี่ยวกับกรณีนี้นั่นก็คือสภาพความพร้อมของนูนเยสและซาร่าว่าจะลงเล่นได้หรือไม่ในเกมนัดชิงคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งครอปครับตอบแบบสั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยแพชชั่นว่าไม่ผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้คือถ้าเรามีนักเตะครบ11คนเราจะทำเต็มที่เพื่อชนะให้ได้จบครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาหงอเพราะว่าทีมเจ็บต้องมากังวลอะไรมากมายแม้สภาพทีมจะไม่พร้อมแต่เราครับก็สู้ด้วยหัวใจครับให้กับชายที่ชื่อว่าเจอร์เก้นครอปบอสของเราแม่ทัพของเรา
แล้วมารอดูกันครับว่าวันอาทิตย์นี้เราจะสู้ได้ดีแค่ไหนมาเชียร์และให้กำลังใจทีมรักไปด้วยกันครับและนี่คือทั้งหมด4ประเด็นของจอร์ดาราศาสตร์ข่าวหงในคลิปนี้ครับถ้าหากมีอะไรที่ผมทำแล้วผิดพลาดไม่สบายใจไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเกมเองทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ